สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะครับบรรยากาศของบอลจตุรมิตรไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าเปิดคลิปพิธาโดนโห่ไล่ในงานบอลจตุรมิตรศิษย์เก่าชูเสื้ออย่าเสือกเนื้อหาใจความนะครับเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรซึ่งมีความยาวของคลิปนานประมาณ1นาทีนะครับได้เปิดภาพบรรยากาศกองเชียร์ฟุตบอลจตุรมิตรนัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนคะพิธาถูกโห่ไล่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพักครึ่งนะครับลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่พิธาแล้วก็โห่ไล่กองเชียร์ที่นั่งอยู่ก็ร่วมกันโห่ไล่เช่นเดียวกันค่ะสักพักดึงพี่อีกคนหนึ่งเดินมาจากฝั่งเทพศิรินทร์ก็เลยชูเสื้อที่เขียนว่าอย่าเสือกเรื่องแปลอักษรของพวกกูชูต่อหน้าพิธาแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์เป็นอย่างมากส่วนพิธาเนี่ยหน้าเสียนะคะแล้วก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวครับทุกคนคะพวกพี่เขาทำช่วงพักครึ่งนะคะไม่ได้รบกวนคนชมเกมแต่อย่างใดค่ะ